กลายเป็นชาติที่มีผู้ป่วยโรคโควิด -19 สูงขึ้นอย่างรวดเร็วสำหรับพม่าประเทศเพื่อนบ้านที่เคยควบคุมการระบาดได้ดีแต่ล่าสุด22กันยายน2563พบผู้ป่วยเพิ่ม220รายทำให้มียอดผู้ติดเชื้อรวม 6,471 รายเสียชีวิต100ศพซึ่งพม่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 6,000 รายภายในเวลาเพียง1เดือนเศษโดยพม่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากหลัก10เป็นหลักร้อยต่อวันตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาในเมืองสิตเวรัฐยะไข่ซึ่งเป็นการติดเชื้อในท้องถิ่นครั้งแรกในรอบหลายเดือนซ้ำยังพบเชื้อไวรัสแบบกลายพันธุ์ซึ่งระบาดในยุโรปอเมริกาและเอเชียบางส่วนทำให้มีอัตราการแพร่เชื้อเร็วกว่าเดิมจนเจ้าหน้าที่ต้องออกคำสั่งเคอร์ฟิวให้อยู่กับบ้านส่วนสายการบินก็ระงับเที่ยวบินเมืองสิตเวย่างกุ้งต่อมา26สิงหาคมกระทรวงสาธารณสุขและกีฬาได้สั่งล็อกดาวน์รัฐยะไข่พร้อมอนุญาตให้ออกไปซื้อของได้1คนต่อครอบครัวขณะที่กรรมการกลางเพื่อการป้องกันควบคุมและรักษาโรคโควิด -19 สั่งให้ปิดโรงเรียนทั่วประเทศหลังพบการแพร่เชื้อในท้องถิ่นอยู่ในระดับสูงเกือบ100คนต่อวันถัดจากนั้น2กันยายนรัฐบาลได้สั่งปิดกรุงไนปิดอร์เมืองหลวงของพม่าโดยผู้ที่จะเข้าเมืองต้องถูกกักตัวและตรวจหาเชื้อและจะอนุญาตให้เข้าเมืองเมื่อผลตรวจเป็นลบส่วนคนที่มาจากพื้นที่ระบาดหนักจะต้องถูกกักตัว7วันหลังโรคลุกลามทั่วประเทศรวมทั้งนครย่างกุ้งก็ถูกสั่งปิดบาร์ไนท์คลับและให้ประชาชนอยู่กับบ้านเว้นการเดินทางที่จำเป็นโดยอองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยอมรับว่าหากระบาดไปทั่วย่างกุ้งการรักษาแก่ประชาชนจะเป็นเรื่องที่ยากมากซึ่งผู้ที่ฝ่าฝืนคำสั่งจะถูกลงโทษสูงสุดจำคุก1ปีตามกฎหมายภัยพิบัติทางธรรมชาติขณะที่นายย่างกุ้งก็เร่งสร้างโรงพยาบาลสนาม3แห่งเพื่อรองรับผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นจนกระทั่ง20กันยายนกระทรวงสาธารณสุขและการกีฬาได้มีคำสั่งล็อกดาวน์ให้ชาวย่างกุ้งอยู่แต่ในบ้านเว้นพนักงานธนาคารและการให้บริการทางการเงินปั๊มห้องเย็นสำหรับสินค้าอุปโภคและเนื้อสัตว์งานผลิตยาอุปกรณ์ทางการแพทย์งานผลิตน้ำสะอาดและโรงงานที่ผลิตสินค้าใช้ในชีวิตประจำวันอนุญาตให้พลเมืองไปซื้อของได้1คนต่อครอบครัวไปโรงพยาบาลหรือคลินิกได้2คนต่อครอบครัวต้องสวมหน้ากากปิดปากและจมูกถ้าออกจากบ้านพร้อมลดวันกักตัวในสถานที่ของรัฐเหลือ7วันโดยหลังจากนั้นให้กลับไปกักตัวที่บ้านอย่างเข้มงวดอีก7วันและเรื่องโรคระบาดนี้ก็เป็นเหตุให้กองทัพพม่าขยายระยะเวลาระงับปฏิบัติการทางการทหารกับกองกำลังติดอาวุธต่อไปอีก1เดือนจนถึง30กันยายนนี้ยกเว้นพื้นที่ที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นที่ตั้งของกลุ่มก่อการร้ายขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งชาติยังคงเดินหน้าจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศ8พฤศจิกายนนี้แม้ว่า24พรรคการเมืองได้ส่งจดหมายเรียกร้องให้ทบทวนเลื่อนวันเลือกตั้งซึ่งล่าสุดพรรคต่างๆจำต้องยุติการหาเสียงในหลายรัฐหลังรัฐบาลสั่งล็อกดาวน์เพื่อป้องกันโรคและการระบาดอย่างหนักของพม่าก็ทำให้เพื่อนบ้านต้องเข้มงวดมากขึ้นโดยจีนพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในเมืองรุ่ยหลี่มณฑลยูนนานซึ่งมีแม่น้ำเป็นพรมแดนกั้นกับพม่าโดยผู้ป่วยเป็นชาวพม่าลักลอบเข้าเมืองนั่นทำให้จีนสั่งล็อกดาวน์เมืองตั้งแต่14กันยายนทำการตรวจเชื้อพลเมืองกว่า 210,000 คนและสั่งปราบปรามพวกลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายขณะที่ไทยเองก็เข้มงวดมากขึ้นมีการล้อมรั้วริมชายแดนมีเจ้าหน้าที่จัดเวรยามแต่ก็ยังมีข่าวจับกุมพวกลักลอบเข้าเมืองเป็นระยะโดยตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมืองพุทธศักราช 2522 ระบุโทษผู้ที่นำพาต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองต้องถูกจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทส่วนผู้ที่ให้ที่พักอาศัยคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองต้องถูกจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน 50,000 บาทนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของเพื่อนบ้านที่ทำให้เราคงต้องเข้มงวดการป้องกันโรคต่อไป